สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะบายนี้มีคำตอบวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวงานประชุมวิชาการ25ปีของสวทช.นะคะหรือว่า NEC 2016ที่เขาจะจัดขึ้นวันที่30มีนาคมถึง2เมษายนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนะคะงานนี้เป็นงานสำคัญทีเดียวเพราะว่าได้รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอด้วยนะคะมีงานนิทรรศการมีการสัมมนาในหลายหัวข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเรื่องอาหารเขาบอกว่านวัตกรรมอาหารในปี2025ปีคริสตศักราชนี้นะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นอาหารของโลกเนี่ยนะคะเราจะต้องมีนวัตกรรมและมีการปรับตัวในเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็มีน้ำเค็มมีมากกว่าน้ำซึ่งตอนนี้มันจะเป็นปัญหามากขึ้นเพราะนั้นนวัตกรรมเทคโนโลยีการทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขาทำกันแล้วแต่ว่าประเทศไทยการลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าในปัจจุบันนี้สวทช.นักวิจัยไทยได้มีการสัมมนาจะพูดคุยกันว่าเราจะไปเดินหน้าไปถึงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรในงานนี้นะคะเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งสำหรับน้องๆที่จบมาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการที่จะหางานทำด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่ามีภาครัฐเอกชนกว่า100บูธเขาจะมาเปิดให้กับน้องๆเหล่านี้มาสมัครงานด้วยนะคะเพราะนั้นงานนี้สำคัญทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านกันก่อนค่ะท่านแรกค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะดร.กฤตชัยสมสมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจจะไปเที่ยวงานนี้เขาบอกว่าสวทช.บอกว่าอยากจะให้ทุกท่านไปชมงานนี้กันนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามกันได้022488254-9นะคะรวมทั้งภาคเอกชนท่านใดที่สนใจเรื่องของนวัตกรรมผลงานวิจัยที่ตอนนี้เขาบอกว่าสวทช.จะเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องของการขึ้นหิ้งนะคะแต่ก่อนอื่นขอเนี่ยสอบถามภาพรวมของงานมันจะมีอะไรบ้างคะในงานนี้ค่ะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะจริงๆคุณสุนทรีได้เริ่มต้นไปเกือบครอบคลุมงานของเรานะคะในรายละเอียดของการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นั้นเนี่ยในปีนี้เผอิญเป็นปีที่เราจะครบการก่อตั้ง25ปีนะคะในช่วงประมาณปลายปีฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ก็จะมีงานพิเศษหลายๆส่วนนะคะทีนี้ในภาพรวมของงานเนี่ยธีมงานปีนี้เราใช้ชื่อว่า25ปีสวทช.นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอนาคตสังคมเศรษฐกิจไทยค่ะทีนี้ในส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยในงานถึงสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้พบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอันแรกคือเป็นการประชุมวิชาการแน่ๆนะคะเนื้อหาสัมมนาการประชุมวิชาการมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการก็จะเป็นประจำที่เราจะมีโซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พระองค์ท่านทรงสนับสนุนนะคะอันที่3ก็จะเป็นนิทรรศการพิเศษทางด้านนวัตกรรมอาหารนะคะแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นส่วนกิจกรรมเปิดบ้านสวทช.นะคะเราก็จะเปิดให้แขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมและสุดท้ายก็เป็นจ็อบแฟร์รับสมัครงานค่ะนะคะทีนี้ในรายละเอียดของการประชุมวิชาการก่อนหัวข้อที่น่าสนใจมีหลากหลายหัวข้อทั้งหมดประมาณ50กว่าหัวข้อหัวข้อเรื่องนะคะแต่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจที่จะยกมาในที่นี้เนี่ยอันแรกก็มีคนชอบพูดถึงเราว่างานวิจัยเราขึ้นหิ้งหรือเปล่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะคะก็จะมาดูซิว่าหัวข้อตรงนั้นชื่อว่าอะไรนะคะดร.กฤตชัยชื่อหัวข้อเต็มๆเขาใช้ว่าประเทศไทยได้รายจากงานวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเราจะพูดกันในมุมของคนที่มองเราแล้วก็ในคนที่เอางานวิจัยเราไปใช้งานด้วยนะคะมองประโยชน์ตรงนี้ก็จะมีวิทยากรมาร่วมเสวนานะคะอย่างเช่นอาจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ซึ่งอาจารย์ยงยุทธนั้นเป็นผู้อำนวยการท่านแรกของสวทช.ด้วยนะคะแล้วก็ท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะปัจจุบันท่านก็ยังทำงานวิจัยยังสานต่องานวิจัยอยู่ที่สวทช.นะคะมีท่านอาจารย์คุณหมอสุทธิพันธ์จิตพิมลมาศจากสกว.นะคะจะมีคุณหมอรุจเวททหารแก้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นส่วนของเบทาโกรซึ่งบริษัทเบทาโกรนั้นเนี่ยได้
ไปตั้งพื้นที่ทำงานวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราเลยเป็นเจ้าแรกด้วยซ้ำนะคะจะมีของคุณในส่วนของคุณอนนท์นะคะทางด้าน PTT Global นะคะเคมีคอลจำกัดแล้วก็มีอาจารย์สมเกียรติจาก TDI คราวนี้ในส่วนของคนที่จะไปร่วมสัมมนาเรื่องของงานวิจัยต่างๆเลยในการประชุมแบบเนี้ยจะต้องลงทะเบียนไปก่อนไหมแล้วก็ควรจะเป็นใครคะถ้าพี่น้องประชาชนสนใจจุงลูกจุกหลานเข้าไปหน้างานเลยจะได้ไหมคะหรือว่าจะเป็นบุคคลในแวดวงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นณขณะนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆเราเปิดกว้างนะคะแล้วก็การลงทะเบียนเราสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วถ้าเกิดถึงแม้ว่าเราบอกไม่ได้ลงทะเบียนถึงวันบอกว่าเราอยากไปนะวันนั้นก็เราสามารถเป็น walk in ได้เหมือนกันไปลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยแล้วก็คนในสิ่งที่คนที่จะไปเนี่ยมันมีหลากหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะหรือครูอาจารย์ที่จะไปอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่จะไปชอบเทคโนโลยีที่พร้อมจะไปต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือว่าจะเป็นบุคคลสนใจทั่วไปสามารถไปได้ในงานนี้ได้หมดเลยค่ะดร.กฤตชัยคะถ้าเดินเข้าไปในงานแล้วประชาชนถ้าเขาจะไปเป็นครอบครัวเขาจะสนุกไหมคะจะเป็นการเอาของมาวางๆดูแล้วเป็นนักวิชาการทั้งนั้นเลยหรือว่ายังไงคะซึ่งงานวิจัยของสวทช.เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนึงว่าเป็นงานวิจัยที่จะตอบโจทย์ของประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้นักวิจัยของไทยเราเนี่ยนะครับช่วยคิดค้นโซลูชันคิดค้นคำตอบต่างๆเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าชมงานนะครับนอกเหนือไปจากผู้ประกอบการที่อยากจะนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับผู้คนที่สนใจทั่วๆไปสามารถเข้าไปชมงานต่างๆได้หลายอย่างเลยนะครับอาทิเช่นเมื่อกี้พูดถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจุงลูกจุงหลานไปดูว่านะครับเด็กไทยของเราเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่านหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตอนนี้ประเทศส่งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกนะครับที่เซิร์นที่เดซี่ลินดาวนะครับมีการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับพระองค์ท่านทรงสนับสนุนทรงคัดเลือกเด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยให้ไปสามารถที่จะเข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีทุนวิจัยต่างๆทุนการศึกษาต่างๆนะครับที่ทางสวทช.มีอยู่นะครับตรงนี้สามารถที่จะอุ้งลูกจุงหลานไปดูไปชมงานที่สมเด็จประเทศท่านทรงสนับสนุนได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นงานวิจัยต่างๆที่ช่วยตอบโจทย์ของประเทศนะครับอาทิเช่นว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องของสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะเป็นยังไงเมืองอัจฉริยะพูดถึงสมาร์ทซิตี้นะจะนึกถึงว่าจริงๆแล้วหลักของสมาร์ทซิตี้คือทำยังไงให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับปลอดภัยด้วยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับทั้งเรื่องของการความปลอดภัยเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเรื่องของวินัยจราจรเป็นต้นนะครับที่เช่นว่าเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง CCTV คือกล้องวงจรปิดเนี่ยใช่ไหมคะครับเป็นยังไงคะของเรามันจะที่เขาทำอยู่มันก็มีอยู่แล้วของเรามันพัฒนายังไงคะเราใช้เทคโนโลยีใช้การประมวลผลเข้ามาช่วยนะครับ CCTV อาจจะนึกภาพว่าเกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาดูภาพย้อนหลังแล้วก็ดูเทปเอาครับผมซึ่งไม่ใช่ถ้าที่ CCTV เนี่ยจับภาพอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเตือนได้เลยว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นสมมติกล้อง CCTV จับอยู่สมมติที่ตึกอาคารนึงที่อาจจะเริ่มมีประกายไฟละหรือเริ่มมีกลุ่มควันละถ้าตรงนั้นจุดปุ๊บแล้วยังไงคะครับตัวระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เนี่ยครับประมวลภาพตรงนั้นออกมาว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมีเปลวไฟเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องวิธีการแจ้งเตือนมันจะแจ้งผ่านอะไรคะสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยครับส่ง SMS ก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาบนจอตรงนั้นก็ได้นะครับส่งข้อมูลnotify ของระบบต่างๆเป็นสัญญาณเตือนภัยต่างๆขึ้นมาถ้าอย่างนี้กรณีนี้อย่างเช่นจะใช้กับทางกรุงเทพมหานครสมมติเอามาใช้เขาก็จะแจ้งไปที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเขาจะมีศูนย์กล้องวงจรปิดเขาอยู่แล้วทำนองนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นอาคารสำนักงานสักแห่งหนึ่งมีกล้อง CCTV อยู่แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกอาจจะแจ้งเตือนไปทาง SMS ไปยังผู้บริหารไปยังทีมวิศวกรหรือผู้ที่ดูแลความปลอดภัยในตึกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการป้องกันอันนี้เป็นงานวิจัยของคนไทยเป็นงานวิจัยของคนไทยแล้วก็เป็นการจดสิทธิบัตรหรือยังครับมันมีตัวนี้เราเตรียมที่จะนำมาใช้ในโครงการสมาร์ทซิตี้ของรัฐบาลนะครับจังหวัดนำร่องจังหวัดนึงก็คือภูเก็ตนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเราจะถูกเอางานวิจัยจะใช้จริงๆเพื่อพัฒนาภูเก็ตให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาครับค่ะแต่ส่วนอีกส่วนนึงที่ดิฉันสนใจเป็นพิเศษนะคะคุณวดาค่ะคุณประภาคะเรื่องของนวัตกรรมอาหารในปี2025
เห็นบอกว่าอีก10ปีใช่ไหมคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะนวัตกรรมอาหารต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าอีกช่วงนี้เนี่ยเราเป็นช่วงของ Aging Society แล้วนะคะเรากำลังเข้าสู่ยุคของที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเยอะขึ้นเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงครอบครัวจะเล็กลงเยอะนะคะแล้วคนแต่งงานช้าฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นประมาณ 20% นะคะอีกหน่อยจะเป็น 20% ซึ่งพอสูงอายุอย่างเราคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ว่าบางทีท่านมีโรคต่างๆทานนู่นทานนี่ไม่ได้นะคะหรือว่ากรณีที่เป็นเรื่องของบางคนคนแก่เนี่ยทานของที่เป็นเหลวๆมากก็กลัวสำลักนะคะทานของแข็งมากก็กลืนยากนี่มันก็จะมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะไปช่วยทำให้เกิดมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะนวัตกรรมอาหารให้เกิดขึ้นคนที่ทานของกลืนยากก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่สามารถที่กลืนง่ายไม่สำลักนะคะหรือว่าเรารักษาสุขภาพเราไม่ทานของที่มีไขมันแต่ก็ยังอยากทานไขมัน อยากทานไส้กรอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไส้กรอกไขมันต่ำก็จะต้องเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเพราะนั้นสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเราไปในงานเนี่ยโดยเฉพาะท่านพูดอยู่ในภาคของการอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นการเตรียมรับมือว่าจะต้องทำอย่างไรภายใน10ปียังทันใช่ไหมคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะพูดภาพรวมให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะแต่ว่าในช่วงต่อไปคุณวิสารจะพาท่านผู้ชมไปจับต้องในสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยของคนไทยที่ตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจและเป็นบางส่วนเล็กนิดเดียวนะคะเพราะว่าในงานจะมีเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปพบกับงานวิจัยของคนไทยต่างๆเหล่านี้พบกับคุณวิสารนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับงานวิจัยของนักวิจัยไทยมีเก่งๆหลากหลายทั้งต้นน้ำคือเริ่มวิจัยนะครับรวมถึงวิจัยไปแล้วไปใช้ปลายน้ำทำธุรกิจจริงๆก็มีเราเห็นมาหลายงานเหมือนกันวันนี้มีตัวอย่างนึงนะครับเป็นงานวิจัยที่กำลังรอคนมาสานต่อในแง่ของธุรกิจต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเขาก็ลงพื้นที่ไปใช้งานได้จริงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอังคารนะครับเป็นนักวิจัยของเน็กเทคครับผมเน็กเทคนะครับครับเราวิจัยเครื่องมือนี้มาเขาเรียกเครื่องอะไรนะตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติใช่ครับเซลล์สแกนครับปกติเซลล์เราเนี่ยตรวจนับยากตรวจนับยากครับเพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็ปกติคือเขาจะใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับครับซึ่งช้าใช้คนนับครับผมอ๋อใช้คนนับคนต้องคือเอาตัวอย่างเซลล์ลงในถาดไอ้จานครับเป็นแผ่นแล้วสองกล้องครับแล้วก็นับครับโอ้โหกว่าจะรู้ผลความแม่นยำเป็นไงฮะถ้ามนุษย์นับปกติแม่นยำก็เออร์เลอร์ประมาณ 20% ครับความผิดพลาดโอกาสผิดพลาด 20% ครับเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีเครื่องอะไรครับที่สามารถนับได้เร็วและแม่นกว่าคนครับใช่ไหมฮะครับก็เลยคิดเครื่องนี้ขึ้นมาไอ้เจ้าเครื่องนี้ใช้เวลาพัฒนามาทั้งหมดประมาณ 2-3 ปีครับผมทำกี่คนฮะทำ 4-5 คนได้จุดที่หินสุดยากสุดของเครื่องโอ้โหมันกว่าจะสำเร็จเนี่ยมันคือน่าจะเป็นส่วนทั้ง2ส่วนครับก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยครับครับทีนี้คำถามคือแล้วเครื่องนี้ไปทำอะไรนับเซลล์อะไรครับจริงๆแล้วมันสามารถนับเซลล์ได้หลากหลายชนิดนะครับครับแต่จุดที่เรานำมาใช้พัฒนาตอนนี้ก็คือเป็นนับเซลล์แพลงก์ตอนครับซึ่งเขาใช้เลี้ยงสัตว์น้ำครับก็คือกุ้งครับอ๋อคือแพลงก์ตอนเป็นอาหารของกุ้งใช่ครับปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็คือว่าแพลงก์ตอนเป็นอาหารของกุ้งเนี่ยมันให้ไม่เท่ากันในแต่ละวัยใช่ไหมครับตัวเล็กก็ต้องประมาณนี้ตัวใหญ่ก็ต้องเท่านี้ครับประเด็นคือแล้วมันต้องเท่าไหร่ล่ะใช่ครับถูกไหมครับเครื่องก็เลยออกแบบมาให้นับแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนได้โดยทำงานคือครับเขาทำงานเนี้ยโทษนะฮะอันนี้เครื่องนี้ป่ะใช่ครับใช่ไหมโอ้แค่นี้เองครับที่เห็นในภาพนะฮะนะครับอันแค่นี้เองครับแล้วแพลงก์ตอนใส่ที่ไหนฮะแพลงก์ตอนก็จะบรรจุในตัวนี้ครับผมเป็นถังใส่แพลงก์ตอนของเรานะฮะโทษนะอ่ะโชว์นิดนึงนะครับตัวอย่างอ๋อนี่ถังใส่แพลงก์ตอนเสร็จแล้วไงต่อฮะเสร็จแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่ใช้ดูดแพลงก์ตอนเข้าในเครื่องของเราอีกทีนึงครับผมก็แล้วก็เปิดสวิตช์ให้มันดูดปึ๊บมันก็ดูดปึ๊บเข้ามาเจอเครื่องนี้ปึ๊บในเครื่องนี้ก็จะส่งข้อมูลมาให้คอมพิวเตอร์ของเราครับเพื่อจะใช้ในการคำนวณในการนับจำนวนว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมความแม่นยำเขาประมาณความผิดพลาดประมาณ 5% ครับ 5% โอ้โหเก่งๆกว่ามนุษย์แล้วความเร็วล่ะความเร็วความเร็วก็ประมาณไม่เกิน5วินาทีครับผมโอ้โหเครื่องนี้เดี๋ยวนะทำค่าสมองนะอุปกรณ์ขายไหมขายมีบริษัทมันไปใช้แล้วครับมันเริ่มมาอ๋อไม่นำไปใช้แล้วครับผมเครื่องนี้ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเครื่องเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเป็นของนอกถ้าเป็นเทคโนโลยีนี้ก็ยังไม่มีปรากฏขายครับผมจริงป่ะฮะจริงครับอ๋อนี่เราทำคนแรกอ่ะเนี่ยจะ
เป็นอยู่ในขั้นวิจัยสักส่วนใหญ่ครับ แต่เราคือนำตรงนั้นมาใช้ประยุกต์เพื่อที่จะนับแผงต้นตรงนี้ครับผมส่งออกได้เลยนะใช่ไหมฮะโทษนะเขาขายกันถ้าขายเนี่ยขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือขายซอฟต์แวร์ด้วยอะไรด้วยรวมกันก็จะรวมกันประมาณ130,000แสนสามครับเหรียญหรือบาทบาทครับทำไมขายถูกกันนะ เวลาฝรั่งมันวิจัยมันฟันเราถ้าเป็นล้านเหรียญเลยของเราขายแสนกว่าบาทครับโอ้เอา35หารเหลือไม่กี่บาทเองครับครับแต่อย่างนี้นี่คือเป้าหมายคือเอาไปทำเชิงพาณิชย์หรืออะไรฮะใช่ครับก็คือถ้ามีคนสนใจก็สามารถนำไปซื้อใช้ไปได้ครับอ๋อมาซื้อใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมใครสนใจก็ติดต่อได้นะติดต่อได้เลยครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณอังคารครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับมาต่อนะครับครับเชิญครับนี่ครับดร.คมสันนะฮะนั่นตัวดร.คมสันเป็นนักวิจัยด้านจริงๆแล้วเราทำเกี่ยวกับfunctional nanomaterial ครับพวก material ทั้งหลายนะฮะก็คือเราก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับพวก material ใหม่ๆที่มันมีคุณสมบัติเฉพาะด้านนะฮะไว้ใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆครับอย่างตัวอย่างนี่ก็คือเห็นบอกกระจกเราเนี่ยทำวิจัยมาให้เคลือบสารแล้วมันสามารถปรับแสงคือได้หรอใช่ฮะคือตัวกระจกเองเนี่ยฮะก็คือเวลาที่เราเคลือบสารที่เราทำขึ้นภายในห้องแลบเนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราเอามันไปอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์มันจะทำการปรับสีของมันให้เข้ากับความเข้มของแสงอาทิตย์นะครับหมายความว่าเวลาที่มันมีความเข้มของแสงอาทิตย์มากเนี่ยมันก็จะเข้มมากตามไปด้วยเช่นตอนเช้าแสงอ่อนๆมันก็ยังไม่เข้มมันก็ยังไม่เข้มฮะพอ11โมงเที่ยงเริ่มชัดเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆที่เข้มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อบล็อกความร้อนบล็อกความสว่างใช่ครับเพื่อที่จะมันคล้ายๆกับว่ามันอัตโนมัติตัวมันเนี่ยจะทำให้แสงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยพอเหมาะอยู่ทั้งวันเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเลยช่วงเที่ยงไปพอถึงตอนเย็นใช่ไหมครับมันก็จะกลับมาใสเพื่อที่จะให้แสงใช่ฮะแสงก็จะผ่านเข้ามาในห้องในปริมาณที่พอเหมาะทั้งวันครับเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าอะไรฮะเราเรียกจริงๆตรงนี้เนี่ยคือมันมีชื่อทำกันในระดับนาโนใช่ไหมเราใช้วิธีเคลือบระดับนาโนฮะแต่ตัวสารเองเนี่ยมันจะเป็นระดับโมเลกุลอยู่แล้วครับโทษนะฮะอาจารย์อันไหนเคลือบเนี่ยจริงๆอันนี้เคลือบฮะแล้วผมเอาไฟฉายส่องได้ไหมส่องได้เห็นไหมเห็นต้องส่องอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแสงประมาณ400นาโนเมตรอ๋อ400นาโนเมตรแล้วยังไงแล้วผมส่องเข้าไปนะครับเวลาส่องนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็คือว่าถ้าเรามันจะใสมากเรามองไม่เห็นใช่ฮะเราจะต้องมีส่องเข้าไปอันนี้ใสๆอยู่นะผมส่องเข้าไปส่องเข้าไปใกล้ๆเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเห็นว่ามันมีสีเปลี่ยนเป็นสีสีเข้มขึ้นก็คืออันนี้มันจะเป็นประมาณสีฟ้านะครับอ๋อจะออกฟ้าใช่ฮะแล้วถ้าเข้มจัดๆโดนแสงอาทิตย์ก็ประมาณนี้แหละก็จะประมาณนี้ฮะครับก็คือจะเข้มขึ้นตามลักษณะของความเข้มของแสงที่มาครับนี่นะเออจริงด้วยนี่คุณผู้ชมนี่ฟ้าจริงด้วยนะฮะเห็นทันไหมฮะเนี่ยต้องมีฉากนิดนึงมีฉากนิดนึงเออมันฟ้าจริงด้วยนี่ฮะเนี่ยมันฟ้ามันปรับตามพอแสงออกมันก็จางลงใช่ฮะใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาให้มันปรับแสงได้เร็วด้วยนะก็คือเวลาที่เราเอาสิ่งเล้าออกไปก็คือเอาแสงออกเนี่ยมันก็จะกลับคืนได้เร็วใช่ฉะนั้นเหมาะกับพวกอะไรอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมอันนี้แน่นอนกองแสงตึกอาคารตลาดใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นผลงานวิจัยนะส่วนอันนี้คือตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นกระเบื้องที่เคลือบอนุภาคนะครับอนุภาคที่เราทำเนี่ยเป็นอนุภาคนาโนเมื่อเคลือบกระเบื้องนี้แล้วเนี่ยเวลาที่โดนน้ำนะครับมันจะสะท้อนน้ำออกกระเบื้องปกติไม่สะท้อนใช่ครับกระเบื้องปกติเนี่ยจะดูดซับน้ำที่บนผิวของตัวกระเบื้องผลก็คืออะไรเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ขึ้นฮะมันลื่นตะไคร้ขึ้นใช่ตะไคร้ขึ้นเพราะมันอ๋ออันนี้คือพวกโทษนะวัสดุตกแต่งตามตึกอาคารบ้านใช่ไหมได้ฮะจริงๆแอพพลายบนกระจกก็ได้บนเรากำลังพยายามพัฒนาให้มันใช้ได้กับพื้นผิวที่มันนอกเหนือจากพวกกระเบื้องก็คืออาจจะข้ามไปเล่นด้านผ้าหรือเครื่องหนังอะไรเงี้ยฮะเทคนิคนี้มันมาจากเทคโนโลยีนาโนใช่สารเคลือบสารเคลือบแล้วนานไหมฮะทนไหมคืออยู่ได้กี่ปีกี่จริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นพัฒนาฮะเราก็คือพยายามจะให้อยู่ได้นานที่สุดครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ของเรานั่นคือถ้าเราใช้พื้นผิวบ่อยมันก็จะหลุดออกเร็วอ๋อมันเสียดสีใช่ไหมใช่ฮะอันนี้มีเอกชนมาติดต่อยังอันนี้มีแล้วฮะอันนี้มีเพราะนั้นขายจริงแล้วใช่ฮะไม่ใช่แค่งานวิจัยแล้วเนี่ยกระจกนี่มีอย่างอันนี้นี่คือเราพยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเอกชนบางท่านสนใจแต่ว่าก็คือเราต้องเรียนให้ท่านเอกชนทราบว่าเราก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆใช่แล้วต่อไปเราจะเห็นฟิล์มรถยนต์ประเภทว่าพอตอนเช้าใสๆพอใสๆปุ๊บเริ่มเข้มละเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเป็นไปได้ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะพอตอนเย็นมันก็ใสเหมือนเดิมนะครับมันจะไปอยู่บนกระจกรถยนต์โหตลาดคุณผู้ชมตลาดฟิล์มรถยนต์นี่เป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยนะฮะ
ยังไม่นับตลาดอาคารบ้านเรือนสำนักงานกระจกนะครับอีกเยอะเลยขอบคุณนะครับอาจารย์นะขอบคุณฮะมาอีกจุดนึงฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูงานวิจัยที่เขาย่อห้องแลบทั้งหมดนะครับลงมาอยู่ในเครื่องเล็กๆเครื่องเดียวฮะคือเก่งมากนะฮะเขาทำวิจัยมาแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่หมูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกเครื่องผลิตอะไรนะหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียปกติระบบบำบัดน้ำอีกทีหนึ่งเครื่องผลิตเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียครับปกติเครื่องแบบเนี้ยเวลาระบบบำบัดน้ำเสียถ้าไม่มีเครื่องนี้เขาทำยังไงกันฮะครับปกติแล้วเนี่ย 90% ของโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพก็คือการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จากในน้ำเสียนะครับก็จะมีข้อจำกัดต้องมีบ่อมีที่พักเรื่องพื้นที่เป็นข้อหนึ่งแต่ว่าสิ่งส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อจำกัดเลยก็คือหนึ่งเมื่อปริมาณการผลิตหรือเมื่อปริมาณการให้บริการมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมันไม่ทันเนาะหรือยังไงมันไม่สามารถที่จะไปเพิ่มพื้นที่ได้นะครับเพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาไม่พอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยที่สองก็คือไขมันนะครับแล้วก็พวกน้ำมันที่มันหลุดมากับท่อระบายน้ำหรือว่าท่อน้ำเสียที่ลงมาทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะย่อยได้นะครับมันก็เลยไม่ได้ปริมาณจุลินทรีย์ที่ควรจะได้ใช่เพื่อไปบำบัดน้ำเสียและอีกข้อหนึ่งฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของภาวะแปรปรวนของความเป็นกรดด่างซึ่งใช้จากน้ำยาเคมีทำความสะอาดไหลลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าที่ผ่านมาเขาทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือหนึ่งก็คือเพิ่มพลังงานไฟฟ้าเพื่อเติมอากาศให้มันสามารถบำบัดได้มากขึ้น2เชื้อไม่พอก็ไปซื้อเชื้อจากข้างนอกที่ในยนต์สารีกรรมเดียวกันก็เป็นต้นทุนเพิ่มเป็นต้นทุนเพิ่มนะครับงั้นงานวิจัยเราก็เลยย่อทั้งหมดไอ้กระบวนการทั้งช้าพื้นที่เสียเวลาความไม่แน่นอนย่อทุกอย่างให้มันแน่นอนครับมันลงในเครื่องนี้ควบคุมได้ภายในปลายนิ้วสัมผัสแล้วมันความเร็วมันเป็นไงฮะก็สามารถผลิตได้ภายใน24ชั่วโมงใส่ลงไปเพราะฉะนั้นทั้งสดนะครับทั้งมีจำนวนมากแล้วก็ทำเอฟเฟกตีฟหรือมีประสิทธิภาพด้วยฉะนั้นอันนี้เหมาะกับอะไรฮะโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมผมคิดว่าสถานประกอบการตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เลยนะครับตั้งแต่โรงแรมอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านหรือตลาดหรือแม้กระทั่งห้างสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ SME ใช่ใช่ใช่นะครับไว้บำบัดน้ำเสียนะฮะเขาควบคุมแล้วเขานิ่งเหรอฮะค่าเขาที่ออกมานี่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนละกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคีนเนี่ยเราประสบความสำเร็จที่ร่วมกับสวทช.เนี่ยคือการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากที่เราอยู่ในตลาด5ปีเราเห็นว่าข้อจำกัดก็คือบางครั้งเนี่ยมันไม่ทันตั้งแต่ต้นทางเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเป็นการดีไหมถ้าเกิดเราสามารถดีไซน์นะครับห้องปฏิบัติการเนี่ยให้สมาร์ทลงหรือเล็กลงนะครับในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยก็ง่ายขึ้นโดยใช้ไปในสมบัติโดยใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยก็เลยออกมาเนี่ยก็เรียกว่าวิจัยมากว่าจะออกอย่างเงี้ยผมว่าหลายปีใช่ไหมแต่วันนี้ทำเป็นอุตสาหกรรมจริงแล้วขายจริงแล้วขายจริงแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมมันก็มาจากงานวิจัยใช่ครับถูกไหมฮะถ้าไม่มีงานวิจัยมันก็ไม่มีหน้าตาอย่างนี้ออกมาเครื่องขลายอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เราตั้งมูลค่าไม่มากครับไม่เกินแสนบาทโอ้โหนะครับไม่เกินแสนบาทแต่ว่าจริงๆมันจะมีหลายขนาดนะครับ SML ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียที่ต้องใช้ที่ต้องใช้เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิจัยไทยทำจนกระทั่งออกมาเป็นรูปธุรกิจได้นะครับขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับขอบพระคุณครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราเห็นงานวิจัยหลายท่านเนี่ยเขาบอกวางบนหิ้งวิจัยเสร็จเป็นเปเปอร์ใส่แฟ้มวางบนหิ้งฝุ่นจับไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะทุกอย่างแปรเปลี่ยนเป็นเชิงพาณิชย์ได้ของจริงๆเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบ่ายนี้คำตอบก็ใกล้จะหมดเวลาเหมือนกันนะคะคุณประภาช่วง1นาทีทองสุดท้ายค่ะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆ นักศึกษาไปหางานทำได้ใช่ไหมคะในงานนี้ค่ะใช่ค่ะก็เรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะผู้ปกครองนักธุรกิจนะคะหรือว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยไปในงานของเรานะคะสวทช.ประชุมวิชาการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่30มีนาคมถึง2เมษายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เด็กๆที่อยากจะสมัครงานนะคะเราจะมีเริ่มรับสมัครงานตั้งแต่วันที่31มีนาถึงวันที่2ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งค่ะอันนี้บริษัทดังๆทั้งนั้นเลยบริษัทดังๆค่ะมีเป็น100บริษัทแล้วก็อัตราในนั้นที่ต้องการคนเนี่ยประมาณ 2,000 อัตราเลยนะคะโอ้เยอะเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง2ท่านนะครับค่ะขอบคุณค่ะในเกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหา
ทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ